่องเดินทางถึงประเทศไทยสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชนกเมื่อวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์หรือท่านอ่องน้องชายท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยวาสนานาน่วมได้เผยแพร่ภาพคู่ท่านอ่องท่านอ้นที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเคารพพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทั้งนี้ข้อความได้ระบุว่าสองพี่น้องท่านอ้นท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชรวิวัชรวงศ์ตั้งใจมานานมาไหว้สเสด็จทวดที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือคนยากจนไหว้เสด็จปู่รัชกาลที่9ที่โรงพยาบาลสิริราชและมาเที่ยวและมารับท่านอ้นกลับสหรัฐอเมริกาด้วยกันท่านอ้นเลยเลื่อนเดินทางกลับพาเที่ยวก่อนเมื่อวานไปอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลสิริราชไหว้กรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จย่าและรัชกาลที่9ทั้งนี้ท่านอ่องมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูลกระหม่อมทวดและสมเด็จทวดโดยทั้งสองพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอ่องเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดคือขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งวงการบันเทิงเศร้าอดีตพระเอกชื่อดังอุเทนบุญยงเสียชีวิตแล้วสิริอายุ77ปีวงการบันเทิงเศร้าอดีตพระเอกชื่อดังอุเทนบุญยงเสียชีวิตแล้วสิริอายุ77ปีด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อวันที่12สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบินบรรลือฤทธิ์เผยถึงข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออุเทนบุญยงพระเอกชื่อดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกา38นาทีโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้าไปร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากสำหรับอุเทนบุญยงเกิดที่จังหวัดชลบุรีหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวรพรตปัญญาจารย์ก็ได้เป็นเซลล์ขายรถในจังหวัดชลบุรีเปิดร้านขายอาหารก่อนที่ชนินนฤปกรณ์อดีตดาราภาพยนตร์จะมาพบจึงพาไปฝากกับฉลวยศรีรัตนาผู้กำกับภาพยนตร์ก่อนจะได้เป็นนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ให้ร้านตัดเสื้อเจ้าคุณกระทั่งเกียกโปสเตอร์มาเห็นและชวนไปเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนักเลงบ่อพลอยก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นภาพยนตร์เรื่องเขาสมิงแสดงคู่กับภาวนาชนจิตเข้าฉายเมื่อปีวันที่27ตุลาคม2516ก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์ดังอีกหลายเรื่องอาทิคำมั่นสัญญาข้าวนอกนาลุยแหลกลุยสิบยอดแสบเสือสิงกระทิงแรดและละอองดาวทั้งยังเคยไปเล่นหนังในต่างประเทศที่อิตาลีประกบกับพระเอกดังของอิตาลีไม่นานมานี้บินได้เข้าช่วยเหลืออุเทนที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเดินไม่ค่อยไหวและป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งตะวันวาดปล่อยซิงเกิลไปให้สุดหยุดโชว์ช้าง MV ประกบมาริยาตั้งตะวันวาดปล่อยซิงเกิลใหม่ไปให้สุดหยุดโชว์ช้างพร้อมแสดง MV ประกบมาริยาพูนเลิศลาภรณรงค์หยุดใช้ช้างสร้างความบันเทิงเนื่องในวันช้างโลกวันที่12สิงหาคมองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกปล่อย MV ไปให้สุดหยุดโชว์ช้างแต่งโดยตั้งตะวันวาดวนวิทย์ทางบาร์ดวอยประกบ MV โดยมาริยาพูนเลิศลาภทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ผยเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่รู้ในการฝึกช้างเพื่อแสดงโชว์พร้อมสนับสนุนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบรับเทรนด์โลกในโอกาสวันที่12สิงหาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วยังถูกกำหนดให้เป็นวันช้างโลกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection องค์กรที่ยืนหยัดเคียงข้างปกป้องชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพช้างอย่างเป็นรูปธรรมได้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงไปให้สุดหยุดดูโชว์ช้างร่วมกับตั้งตะวันวาดวนวิทย์ทางบาดวอยศิลปินฮิปฮอปช่างภาพสายสตรีทและผู้กำกับภาพในกองถ่ายภาพยนตร์ชื่อดังโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงคุ้นหูอย่างเพลงช้างเผยเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่รู้ระหว่างการฝึกช้างที่เต็มไปด้วยความรุกนอแรงและความโหดร้ายทารุณตั้งตะวันวาดเล่าถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ว่าเกือบทุกคนผูกพันกับช้างมาตั้งแต่ยังเด็กคุ้นเคยกับเพลงช้างหลายคนก็คงเคยดูโชว์ช้างแต่พอผมได้เห็นเบื้องหลังความโหดร้ายของการฝึกช้างแล้วพูดไม่ออกจึงขอถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาเป็นเพลงอยากให้ทุกคนรู้ว่าการดูโชว์ช้างคือการสนับสนุนวงจรการทำร้ายช้างอย่างไม่สิ้นสุดและผมอยากลองตั้งคำถามว่าถ้าเรารู้เบื้องหลังความโหดร้ายของโชว์ช้างแล้วเราจะมีความสุขบนความทุกข์ของช้างได้จริงเหรอตั้งเสริมว่าการทารุณกรรมสัตว์เพื่อความบันเทิงควรหยุดได้แล้วที่รุ่นเราและเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามเทรนด์โลกที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริงมาริยาภูลเลิศลาภทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล่าถึงความรู้สึกรู้ไหมคะว่ามันเป็นความฝันอย่างหนึ่งของมาริยาที่จะได้แรปกับทางบาดวอยถึงจะร้องแค่เพียงท่อนสองท่อนก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาฟีเจอริ่งกับพี่เขาในเพลงที่มีความหมายมากๆสำหรับคนที่รักช้างและดีใจที่พี่เขาแต่งเพลงนี้เพื่อช้างไทยมาริยาอยากให้ทุกคนได้ลองดู MV ซึ่งสะท้อนเรื่องของช้างที่เรารักแต่อาจไม่เคยรู้ว่าการแสดงโชว์ช้างนั้นมีที่มาจากการฝึกที่โหดร้ายตั้งแต่ช้างยังเล็กไปจนถึงการที่ช้างถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติอย่างการเดินสองขาเต้นวาดรูปและอื่นๆเพื่อความบันเทิงของนักท่องเที่ยวนี่คือเหตุผลหลักที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราได้ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ค่ะทุกวันนี้พบว่าหลายประเทศเริ่มปรับวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสนับสนุนให้ช้างได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นช้างมีอิสระได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไม่ถูกบังคับหรือถูกล่ามโซ่ตลอดเวลาหากรักช้างอยากดูช้างขอให้ดูในที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเลือกท่องเที่ยวเฉพาะปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพช้างไม่มีกิจกรรมโชว์ช้างและอื่นๆมาริยาเสริมข้อมูลจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระบุปัจจุบันในประเทศไทยมีช้างกว่า 4,000 ตัวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมโชว์ช้างขี่ช้างเดินสองขาวาดรูปขี่จักรยานหรือแสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่เลวร้ายตั้งแต่การพรากลูกช้างมาจากแม่ตั้งแต่ยังเล็กนำมาฝึกตั้งแต่ยังเด็กทำให้เชื่อฟังคำสั่งซึ่งต้องใช้วิธีที่รุนแรงช้างจะถูกกักขังบังคับถูกใช้งานอย่างหนักถูกคอสับถูกล่ามโช่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติในแบบที่ควรจะเป็นทำให้ช้างบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจทุกทรมานตั้งแต่เกิดจนตายองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพช้างไทยภายใต้แคมเปญให้ช้างกลับไปเป็นช้าง
รณรงค์ไม่ให้ช้างถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสนับสนุนให้ช้างมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมผลักดันให้เกิดร่างพ.ร.บ.ช้างไทยฉบับภาคประชาสังคม